เงินหมื่นดิจิทัลนโยบายชูโรงของรัฐบาลเพื่อไทยยังเป็นที่ถกเถียงเพราะยังฟันรายละเอียดไม่แน่ชัดหลายคนตั้งคำถามจะใช้การได้จริงๆหรือเปล่าหลักๆเป็นการแจกเงินให้ประชาชนอายุ16ปีขึ้นไปโดยผ่านระบบกระเป๋าเงินดิจิทัล Wallet แบบไม่ต้องลงทะเบียนเพราะเชื่อมกับบัตรประชาชนและถึงไม่มีสมาร์ทโฟนหรือแอปก็สามารถใช้เงินได้ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักแต่จำกัดการใช้ในรัศมี4กิโลเมตรเรื่องนี้เราขอชวนคุยกับนักวิชาการด้านการเงินอย่างดร.นุชนงนุชตันติสันติวงศ์อาจารย์อคันตุกะมหาวิทยาลัยเซาท์แฮมป์ตันประเทศสหราชอาณาจักรว่าโครงการนี้มีข้อน่าเป็นห่วงยังไงบ้างอาจารย์เลยเทียบกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าโครงการดีจิทัลเงินหมื่นยังเป็นนโยบายที่ไม่ชัดเจนไม่ว่าจะไปแบงค์ไปทำธุระที่เขาขอบัตรอะแล้วเขาเอาบัตรเราไปเสียบอะแล้วมันจะมีข้อมูลของเราขึ้นมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลทะเบียนราษฎรมันไม่ได้มาบอกว่าเราเคลื่อนย้ายตัวเองจากจุดนี้ไปจุดนี้ไม่ใช่แต่จากสายตาเนาะพอเป็นอย่างนี้บัตรประชาชนเนี่ยจะใช้กับโปรเจกต์เนี้ยได้จริงหรือเปล่าแต่บางคนเนี่ยมีบัตรสวัสดิการแต่ละบัตรนั้นเนี่ยก็เหมือนบัตรเดบิตอะที่รับแต่ใส่เงินเข้าไปแล้วก็คนที่ถืออยู่อะก็เอาไปใช้มันมีลักษณะการออกแบบมามีฐานข้อมูลเป็นไดนามิกไงอันนี้คือความต่างกันของบัตรแต่ละอย่างนะมันไม่ใช่ว่ามีบัตรหนึ่งใบแล้วมันทำได้ทุกอย่างในตัวนี้เนี่ยเท่าที่ฟังมาเหมือนเขาบอกว่าเขาจะใช้เลยนะบล็อกเชนใช่ไหมบล็อกเชนเนี่ยคนที่ได้รับเงินมาก็ต้องเข้าใจมันด้วยนะว่ากระบวนการมันคืออะไรมันก็ไม่เหมือนกันรูดบัตรจ่ายเงินเสร็จเรารู้ละอ๋อเราจ่ายเสร็จเรียบร้อยมันมีกระบวนการของมันอยู่ซึ่งกระบวนการเบื้องหลังตรงนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจหรอกโดยรวมแล้วบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่ดีแต่ก็อย่างที่ดร.นุชบอกว่าคนเข้าใจเรื่องนี้มีน้อยมากอีกเรื่องที่อาจารย์ตั้งคำถามไว้น่าสนใจคือโครงการนี้เงินจะมาจากไหนเพราะการให้เงินประชาชนทุกคนตั้งแต่16ปีขึ้นไปต้องใช้เงินจำนวนไม่น้อยน่าจะหลายแสนล้านบาทแล้วเงินตรงนี้เนี่ยถ้าบอกว่าไม่ใช่งบประมาณของรัฐก็ต้องรู้ว่าเงินมาจากไหนหรือถ้าบอกว่าเอ้ยไม่ต้องก่อนนี่ไม่ต้องไปออกพันธบัตรงั้นเงินมาจากไหนมันต้องไม่ได้ลอยมาจากอากาศนะพอเมื่อไหร่ที่มันลอยมาจากอากาศมันก็เหมือนการผิดเงินขึ้นมาใหม่เหมือนเอากระดาษแล้วก็โปรยลงมาจากเฮลิคอปเตอร์บอกว่าเนี่ยนี่คือเงินหนึ่งบาทนะอีกประเด็นคือโครงการนี้ออกแบบมาให้ครบวงจรและครอบคลุมแล้วหรือยังสมมติว่าได้เงินไปแล้วแล้วคนอยากจะซื้อของร้านหนึ่งแต่ร้านนั้นไม่มีอุปกรณ์รับเงินแบบ Wallet ที่ว่าหรือถ้าคนต้องการเงินสดมากกว่าจะทำยังไงดีสุดท้ายแล้วเงินจะไม่ไหลไปอยู่กับกลุ่มนายทุนใหญ่เหรอซึ่งในประเด็นนี้ดร.นุชช่วยวิเคราะห์ไว้ว่าอยู่ที่เงื่อนไขว่ากำหนดรายละเอียดอะไรไว้หรือเปล่าสรุปจากมุมมองกูรูรายนี้คือโครงการนี้ยังมองเห็นภาพไม่ชัดพออาจเสี่ยงต่อการทำให้เงินหลายล้านหลุดหายออกและอาจไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่ตั้งใจไว้จริงยกตัวอย่างเดิมทีถ้าคนคนหนึ่งใช้เงินเดือนละ 10,000 แล้วได้เพิ่มจากรัฐอีก 10,000 เขาอาจไม่ได้ใช้เงินเพิ่มขึ้นแต่จะกลายเป็นว่าเลือกใช้เงินที่รัฐให้มา 10,000 บาทแทนแล้วเอาเงินตัวเองไปเก็บแบบนี้ไม่ทำให้การบริโภคเพิ่มขึ้นแต่จะเป็นเพียงการให้เงินมาใช้ทดแทนเท่านั้นเอง